สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการใช้งานนะครับเปิดวิดีโอแบบ HDR นะครับในที่แจ้งครับผมก็คือที่สว่างเลยครับนี่นะครับอันนี้คือสว่างทั่วห้องเลยนะครับผมอาจจะมีแสงสะท้อนบริเวณหน้าจอขออภัยด้วยนะครับแต่ผมใช้งานจริงนะครับผมจะมาทดสอบให้ดูผมเปิดไฟประมาณเท่านี้นะครับนี่เลยครับนะครับผมมันอาจจะมีแสงสว่างนะครับแต่ผมขอทดสอบในการเปิดเลยครับผมจะเปิดวิดีโอแบบนี้เลยครับนี่ครับขนาด 4K นะครับ60เฟรมเรทแบบ HDR นะครับนี่นะครับผมขอทดสอบเลยนะครับผมนี่นะครับสีสันให้ดูสีกันครับสีบางทีมันมืดอยู่ครับแต่มันก็ไม่ได้มืดสนิทเหมือน OLED นะครับผมจะพรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมให้ดูความเป็นจริงในการใช้งานเลยครับนี่นะครับผมจะตั้งกล้องแบบตรงก่อนนะครับดีกว่าตัว11นิ้วนะครับสีสันคือสามารถมองเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ผมจะพูดตามความเป็นจริงที่ผมเห็นตอนนี้นะครับบางทีกล้องมันอาจจะสะท้อนนะครับมันอาจจะไม่เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับผมจะมาบรรยายให้ดูตอนนี้สะท้อนอยู่ครับแต่กล้องตัวที่ผมถ่ายนี่มันสะท้อนเยอะกว่าตาที่เรามองเห็นนะครับคือเม็ดสีเก็บสีสันของภาพได้ดีมากเลยครับผมในการแสดงผลออกมานะครับตรงนี้อาจจะมีแบบแสงรอดออกมานะครับอาจจะเป็นแบบนี้ครับแต่มันก็ไม่ได้ดำสนิทนะครับเหมือนพวกจอ OLED นะครับผมจะให้ดูด้านข้างครับอันนี้คือด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปทดสอบในที่มืดให้ดูอยู่นะครับแต่อันนี้ในที่กลางแจ้งหรือที่สว่างนะครับอันนี้มุมบนนะครับเน็ตอาจจะไม่แรงขออภัยด้วยนะครับผมจะให้ดูภาพเป็นหลังนะครับผมสีสันสวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับเม็ดสีภาพคือทำงานได้ดีมากเลยครับอันนี้ผมจะให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับเพื่อรอเน็ตครับสำหรับพีเพก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ